เป็นวันแรกของการเริ่มใช้มาตรการเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวนี่ก็คือขอความร่วมมือนะคะอย่าออกนอกเคหสถานใช่ค่ะก็คือตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึงตีสี่นะคะโดยเมื่อคืนนี้ก็มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยลงไปตรวจพื้นที่ด้วยนะคะเริ่มตั้งจุดตรวจกันแล้วใช่ไหมเขาละเริ่มตั้งจุดตรวจกันแล้วหลายพื้นที่ในหลายจุดในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วย10 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะโดยเมื่อคืนนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจโทภคพงศ์พงเพตราและพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเนี่ยแหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปดูจุดสกัดใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีขาเข้าซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสนพญาไทนะคะแล้วก็มีที่แยกนานาถนนสุขุมวิทเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสนลุมพินีเป็นส่วนหนึ่งของ88 ด่านตรวจชั้นในกรุงเทพคือจะเริ่มตั้งแต่เวลา3 ทุ่มไปจนถึงตีสี่ค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็กำชับเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาตั้งด่านตรวจเนี่ยขอให้ป้องกันตัวเองด้วยในระหว่างการตรวจทั้งบุคคลแล้วก็ยานพาหนะเนื่องจากว่านี่ไงเวลาเขาเปิดกระจกใช่ไหมคะ เปิดกระจกต้องคุยกันหน้าใกล้กันนี่มันก็มีโอกาสจะติดเชื้อนะคะโดยตำรวจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตลอดเวลาและตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่มีข้อจำกัดว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสด้วยคุณต้องฉีด2 โดสนะคุณถึงจะมาตั้งด่านได้ในตอนกลางคืนนะคะนอกจากนี้บุคคลที่ผ่านด่านตรวจทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหรือไม่เป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไปในตัวพร้อมทั้งฝากให้ประชาชนปฏิบัติตามหน่อยขอความร่วมมือนะคะว่า3 ทุ่มถึงตี 4เนี่ยอย่าออกนอกบ้านใช่แล้วครับเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของคนนะคะแล้วตอนนี้ถ้าขับรถเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าหากว่าพอเจอจุดตรวจแบบนี้ก็จะเป็นการป้องกัน2 ชั้นเลยคือเราก็ป้องกันคุณตำรวจเขาก็ป้องกันนะครับแต่พูดถึงการตั้งด่านตรวจเนี่ยก็มีข้ออนุโลมนะฮะคือถ้าหากเป็น6 กลุ่มอาชีพคือบุคลากรทางการแพทย์พนักงานขนส่งสินค้าบุคลากรในระบบขนส่งมวลชนกลุ่มบุคคลที่ต้องออกไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือว่าผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภคทุกรูปแบบและบุคคลที่ต้องทำงานช่วงกะกลางคืนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงคนที่ต้องเดินทางในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวทั้งหมดนี้ยังสามารถจะเดินทางได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีเอกสารรับรองจากต้นสังกัดด้วยอย่างเช่นพวกเราเองเนี่ยใช่ค่ะถ้าปฏิบัติหน้าที่กะกลางคืนข่าวดึกข่าวค่ำอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีหนังสือใช่แล้วครับซึ่งด่านตรวจเพื่อบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวหรือว่าห้ามออกนอกเคหสถานช่วง3ทุ่มถึงตี4บังคับใช้ใน10จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งกทม.นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีทั้งหมดนี้รวม147 จุดนะครับมีในกรุงเทพ88 จุดจังหวัดปริมณฑล5 จังหวัดเนี่ยมี20 จุดและจังหวัดชายแดนภาคใต้4 จังหวัดมีทั้งหมด39 จุดครับมีหลายภาคส่วนที่เขาขานรับนโยบายตามมาตรการเคอร์ฟิวแล้วนะคะอย่างเช่นกรมทางหลวงค่ะเขาได้แจ้งปิดการจราจรมอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9เป็นการชั่วคราวในบางจุดเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธและมอเตอร์เวย์หมายเลข9ช่วงบางปะอินบางพลีและช่วงสุขสวัสดิ์บางขุนเทียนค่ะแต่ถามว่าปิดทั้งหมดไหมปิดทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังจะมีคนที่เขาส่งของกันอยู่เนี่ยก็อาจจะให้มีการเปิดได้ในบางช่องการจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจราจรของบุคคลที่ได้รับอนุญาตค่ะ